รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย大家好，我们又见面啦！我是 Angus， 欢迎大家来到太酷之旅。และวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนคำตอบอยู่ในเสื้อตัวนี้นะครับเจ้าเดิมมีข้อความเขียนว่าอยู่เวลาสวัสดีกับชุมชนไทยยวนและไทยโคล่าน่าสนใจมากใช่ไหมครับทุกคนและวันนี้ผมขอใส่เสื้อตัวนี้แล้วกันครับทุกคนแค่ได้ใส่เสื้อนี้ก็รู้สึกเหมือนยุคเวลาสุดดีเลยนะครับเราเริ่มที่ชุมชนไทยเยือนจังหวัดโคราชครับตอนนี้ผมป่าหมดเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเราอะไปสุดดีด้วยกันนะครับจบปะไปกันครับชุมชนไทยเยือนอยู่ที่วัดใหญ่สีคิ้วอำเภอสีคิ้วเราจะป่าหมดกันที่วัดใหญ่สีคิ้วใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะครับมาถึงวัดใหญ่สีคิ้วเราจะเจอกับเจดีย์สีทองเหลืองอร่ามตั้งดอนเด่นอยู่ตรงทางเข้าหน้าวัดสวยงามมากนะครับใกล้กับเจดีย์จะมีพระพุทธรัตน์นิ่งมงคลพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวสีคิ้วให้เราได้กราบไหว้ด้วยครับแต่ท่านแบบนี้ป่ะใช่ไหมบ้านยวนใช่ไหมใช่ครับป้าสกาพาไปบ้านไทยยวนครับขอบคุณครับชาวบ้านที่นี่ใจดีมากเลยนะครับแล้วก็คุณตาจะพาผมไปบ้านไทยยวนบ้านไทยยวนครับงั้นจบป่ะไปกันครับไปเชิญครับถึงแล้วทุกคนบ้านไทยยวนนะครับทุกคนครับตอนนี้ผมถึงบ้านไทยยวนแล้วนะครับคนตาพาผมมารู้จักครูอ๋อยครูอ๋อยเป็นผู้ดูแลสวนวัฒนธรรมนะครับสวัสดีครับครูอ๋อยครับผมแองกัสครับครูอ๋อยครับผมมาอยากมาเที่ยวที่นี่ครูอ๋อยพาผมไปเที่ยวหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้ก่อนอื่นต้องมารู้จักก่อนเนาะที่นี่เป็นมาได้ไงใช่ไหมคะเรามาอยู่กันยังไงไทยยวนที่นี่คือไทยยวนโยนกที่มาจากเชียงแสนสมัยปลายรัชกาลที่1 นะคะซึ่งแถบนี้เขาเรียกว่านครจันทึกพอสมัยรัชกาลที่6เนี่ยเขามีการตั้งนามสกุลพวกเราอยู่ในที่นี่เขาก็เลยมีนามสกุลต่อท้ายว่าจันทึกใครที่อยู่แถบนี้ไม่ว่าจะเป็นไทยยวนไทยอีสานหรือไทยโคราชก็ตามเขาจะมีลงท้ายนามสกุลว่าจันทึกจากการศึกษาเฮาพบว่าบ้านเฮามีบ้านยวนที่เป็นแบบเนี้ยเป็นเอกลักษณ์ลักษณะบ้านแบบเนี้ยเห็นมาคล้ายๆกันเพียงแต่รับแล้วเป็น3หลังเขาเรียกเรือนแผด2หลังหรือ3หลังงั้นขอให้ครูอ๋อยพาผมเดินชมบ้านไทยยวนหน่อยได้ไหมครับค่ะยินดีค่ะทุกคนครับดูรอบๆตัวผมสิครับเหมือนได้ยกอดีตจริงๆเลยนะครับบ้านไทยยวนจะมีลักษณะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวได้ถุนสูงนะครับมีสัญลักษณ์เป็นไม้กะแลอยู่บนจั่วภายในมีการตกแต่งห้องพักและห้องรับแขกไว้สวยงามสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยครับครูอ๋อยครับผมอยากเรียนภาษาไทยยวนนะครูอ๋อยช่วย
สอนหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้สิคะเดี๋ยวเราลงไปเรียนกันข้างล่างครับเขามีป้ายมีอะไรซึ่งจะเห็นชัดเจนครับค่ะทุกคนครับเดี๋ยวเราไปเรียนภาษาไทยยวนนะครับโซบะไปกันครับทุกคนครับตอนนี้เรากำลังเรียนภาษาไทยยวนนะครับครูอ่อยครับอันนี้เรียกว่าอะไรครับใบแมงลักเนาะภาษาไทยภาษายวนเรียกว่ากลมก่อกลมกลมก่อกลมก่อกลมก่อแล้วภาษาจีนด้วยมากไหนล่ะหลัวเล่อ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 ที่ประเทศจีนมีก่ออ่ามีครับอันนี้ที่ผักชีเนาะผักชีที่โรยอ๋อผักชีใช่กลิ่นหอมเป็นเฮียงหอมป้อมบ้านครูเฮียงหอมป้อมหอมป้อมหอมป้อมป้อมหมายถึงกลมๆอะไรเงี้ยหอมป้อมผมรู้อันนี้ที่จีนก็มีครับเจ้าเรียกว่าเซียงไช่เซียงไช่เซียงไช่ใช่แค่แต่บางคนอ่ะไม่ค่อยชอบอ่ะผมก็ไม่ค่อยชอบผักชีเหมือนกันครับครูอ่อยครับงั้นคำว่าผมรักเมืองไทยอ่ะภาษาภาษาเหนือเนาะใช่ก็ภาษาเหนือผมอันนี้แตนมากเฮา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 หมายถึงว่าผมหรอครับผมเฮาฮักเมืองไทยเฮาฮักเมืองไทยฮักก็หมายถึงว่าฮักก็หมายถึงรักรักอ๋อเฮาฮักเมืองไทยเฮาฮักเมืองไทยมาก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 ใช่ไหมครับจ้ะเป็นการฝึกพูดภาษาไทยยวนน่ะแล้วผมก็ได้ส่วนภาษาจีนให้ครูอ่อยเลยนะครับแล้วทุกคนอ่ะดูตรงนู้นครับคนยายกำลังทอผ้าอยู่ครับแล้วเราไปดูกันครับสวัสดีครับคนยายครับสวัสดีค่ะคนยายกำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังตัวผ้าโบราณครับผ้าโบราณมันเป็นงานทอที่ยากนะคะเพราะต้องใช้สายตาแล้วก็อันนี้คือขีดป้ายขึ้นมาทีละเส้น2เส้นอะไรเงี้ยตามลายแล้วก็จะมีได้สอดไปแล้วก็เกิดเป็นลายขึ้นมาเป็นตัวม้าตัวช้างเป็นมะลิเลื้อยเป็นฟันปลาอะไรเงี้ยเห็นคุณยายทำแบบรู้สึกมันยากมากเลยใช่เป็นการมันสวยไหมล่ะสวยมากครับแล้วก็คุณยายสุยอดมากครับทุกคนครับในการท่องเที่ยวอ่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการกินครับแล้วก่อนที่เรากินเนี่ยเราจะลงมือทำก่อนครับครูอ่อยครับอันนี้เรากำลังทำเมนูอะไรครับเมนูซูซีซูซีซูซีกับข้าวโบราณของคนเหนือมันจะขายกะทอดมันหมูใช้เนื้อหมูนะใช้มะพร้าวขูดแล้วก็พริกแกงแล้วก็ใบมะกรูดค่ะแล้วปรุงด้วยน้ำปลาใส่ไข่ตัวใส่แป้งตัวนิดหน่อยเอามาปั้นเป็นเนยแผ่นๆเนี่ยทอดนี่กันน้ำมันร้อนแล้วก็ลองทอดดูเลยทุกคนเสร็จแล้วครับน่ากินใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้กินเลยครับเราไปทำข้าวหนองกันก่อนครับคนใหญ่ครับอันนี้ชื่อขนมอะไรครับข้าวแคบจ้ะข้าวแคบข้าวแคบข้าวแคบทำยังไงทำเอามาไล่ใส่นี้สุกแล้วก็ออกไปแตกแดดแล้วแห้งแล้วก็มาทอดงั้นผมลองทำดิลองทำหน่อยได้ไหมครับจ้ะต้องโอเคแล้วคนใหญ่ครับขนมนี้มีประวัติอะไรไหมครับมีสงกรานต์เขาทำอ๋อเวลาวันสงกรานต์เราต้องทำข้าวเคบจะเอามาวัดวันแสกวันสงกรานต์ครับทุกคนนะรู้เหมือนง่ายๆแต่ทำ ยากนะครับ ยกขึ้นยกแล้วก็เดินไปตักโอ้ตะตะแล้วก็เดินไปตักอ
นี่แหละครับทุกคนอาหารไทยยวนนะครับดูน่ากินมากนะครับงั้นผมขอลองชิมก่อนนะครับเอาแกต้องลองอันนี้ก่อนนะคะออเดิร์ฟโอเคค่ะนี่ไงอร่อยมั้ยคะกรอบกรอบขนมข้าวแคบทำมาจากแป้งข้าวเจ้าผสมกับเกลือรสชาติก็เลยจะมีรสเค็มนิดนึงนะครับส่วนนี้คือสูสีทำจากเนื้อหมูผสมกับมะพร้าวพริกแกงและใบมะกรูดนะครับอันนี้เหมือนทอดลู่ชิ้นแต่อร่อยกว่าลู่ชิ้นนะครับและจานนี้คือหอมหม่อหนอกไม้ครับมีหน่อไม้สดตังกับพริกตะไคร้และกะปิครับตอนแรกผมไม่กล้ากินนะผมรู้สึกไม่เคยเห็นใช่รู้สึกกลัวเลยครับแต่ชิ้นแล้วว่ามันรู้สึกอร่อยมากผมชอบมากเลยครับที่ชุมชนแห่งนี้มีชาวไทยยวนอาศัยอยู่ร่วมกันมากกว่า900หลังคาเรือนเลยนะครับและมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นทางด้านการแต่งกายที่ผู้หญิงจะนุ่งผ้าซิ่งและด้านภาษาที่มีการออกเสียงไม่เหมือนใครเช่นกินชาวไทยยวนจะพูดว่ากินครับผมรู้สึกดีใจมากนะครับวันนี้ที่ได้เรียนรู้ประวัติภาษาวัฒนธรรมอาหารการรำกับชาวไทยยวนนะครับผมรู้สึกดีใจมากเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณครูอ่อยครับแล้วก็แม่ๆทุกๆท่านนะครับถ้ามีโอกาสผมจะมาเที่ยวที่นี่ใหม่เลยนะครับดีใจมากที่ประทับใจพวกเรานะคะทุกคนเชิญเพื่อนๆมานะคะใช่ผมก็อยากชวนเพื่อนๆทุกคนมาเที่ยวที่นี่นะครับครับมากค่ะครับขอบคุณมากครับสถานที่ต่อไปอยู่ที่อำเภอสงเงินเดินทางจากวัดใหญ่สีคิ้วด้วยรถส่วนตัวใช้เวลาประมาณ20นาทีเราก็จะถึงครับทุกคนครับดูตารางผมสิครับที่นี่คือสถานีรถไฟสงเงินครับดูคลาสสิกมากๆเลยนะครับแต่ผมก็อยากรู้เรื่องเราที่นี่มากๆเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมแองกัสครับสวัสดีค่ะพี่คุณเจี๊ยบครับพี่มาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวสูงเนินครับแล้วก็เป็นกลุ่มอนุรักษ์สถานีรถไฟสูงเนินครับผมอยากรู้เรื่องเราที่นี่มากๆเลยครับแล้วก็ครูเจี๊ยบขอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับสถานีรถไฟสูงเนินเป็นความภูมิใจของเราชาวสูงเนินค่ะเพราะว่าเรามีพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีเสด็จที่นี่3พระองค์ครั้งแรกเลยเมื่อคราวที่ในหลวงรัชกาลที่5ทําทางรถไฟหลวงสายแรกของประเทศไทยจากนั้นอีก2ปีต่อมากรมพระยาดำรงราชานุภาพมาตรวจราชการที่จังหวัดนครราชสีมาท่านก็นั่งรถไฟเที่ยวพิเศษมาพร้อมกับรัชกาลที่6คราวนั้นท่านเป็นพระบรมโอรสาธิราชหลังจากนั้นในคราวที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านขึ้นครองราชแล้วก็ออกเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานครั้งแรกท่านมาโดยรถไฟรถคราวนั้นรถไฟพระที่นั่งของพระองค์ท่านก็หยุดที่สถานีรถไฟสูงเนินเพราะฉะนั้นพื้นที่แห่งนี้จึงเป็นพื้นที่แห่งความรักความภาคภูมิใจของเราชาวสูงเนินค่ะครูเจ๊ครับผมก็อยากถามว่าทำไมที่นี่ถึงได้อนุรักษ์ไว้ครับเพราะว่าเป็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญครับในบรรดาอาคารสถานีรถไฟทั้งหมดในประเทศไทย300กว่าแห่งรูปแบบนี้ปัจจุบันเหลืออยู่แห่งเดียวเป็นการออกแบบโดยช่างยุโรปแล้วก็มีช่างไทยร่วมก่อสร้างด้วยเพราะนั้นช่างไทยก็แอบใส่ลวดลายไทยลงไปเป็นช่องลมช่องอากาศใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นตรงสถานีก็จะมีรูปแบบหน้าต่างเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปส่วนช่องระบายอากาศก็เป็นของไทยเพราะฉะนั้นเป็นการผสมผสานกันได้อย่างลงตัวค่ะตรงนี้เป็นเรือนลักรถไฟสูงเนินเป็นเรือน2หลังในอดีตเป็นบ้านพักพนักงานรถไฟนะคะเรามาอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ปัจจุบันอาคารทั้ง2หลังนี้ได้รับรางวัลจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อปี2565นอกจากนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็ยังมีความสำคัญคือเป็นหนึ่งในพื้นที่อุทยานธรณีโลกโคราชจีโอปาร์คนอกจากนั้นที่นี่ยังมีลำแคนลำแคนลำแคนชาวบ้านที่นี่เป็นกลุ่มชนลาวแล้วเขาก็
ยังคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมกัดอยากดูไหมอ๋ออยากชมมากเลยครับอ้าวเดี๋ยวจะจัดมาให้ตรงนี้เลยครับมาดูตรงหน้าเรือลักรถไฟเลยครับลำแคนของอำเภอสงเนินเป็นลำแคนเดือน5นะครับซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากมากเนื่องจากไม่ค่อยมีหมอแคนมาเป่าและคนลำส่วนมากก็จะเป็นผู้สูงอายุผมรู้สึกโชคดีมากนะครับที่ได้ฟังลำแคนในวันนี้น้องอายุอย่างน้อยเลยนะครับแต่แคนมันเก่งมากเลยนะครับพ่อใหญ่ก็ร้องพร้อมมากนะครับแล้วก็คุณลุงกับคุณป้าลำก็น่ารักน่ารักมากเลยครับจากสถานีรถไฟส่งเนิน700เมตรเราจะได้เจอกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าแค่สบันตำบลส่งเนินที่นี่มีการทอผ้าเงี่ยงนางดำซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวส่งเนินมาตั้งแต่โบราณเลยครับเรื่องผ้าเงี่ยงนางดำต้องให้พี่แตงเป็นคนเล่านะคะเพราะว่าเป็นผู้ที่สืบทอดนะคะแล้วก็ทำให้ผ้าเงี้ยงนางดำมีชีวิตยืนยาวจนกระทั่งปัจจุบันเชิญค่ะผ้าเงี้ยงนางดำของเราก็จะมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์พิเศษก็คือผ้าเงี้ยงนางดำจะมีเส้นสอดเส้นเงี้ยงที่ไม่เหมือนใครคำว่าเงี้ยงนางดำมาจากผ้าสีดำสมัยโบราณเขาก็ย้อมเป็นธรรมชาติแหละนะคะเป็นจะมีสีดำสีกลมสีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเงี้ยงนางดำโอ้ทำหมดทุกอย่างเลยค่ะคือประยุกต์เป็นหมวกเป็นกระเป๋าเป็นพวงกุญแจของชำร่วยอะไรอย่างเงี้ยทำถุงย่ามถ้าเป็นลายผ้าเราจะไม่เรียกผ้าถุงนะคะเราจะเรียกเป็นผ้าลายอันนี้คือผ้าโบราณอันนี้โบราณจริงๆคนโบราณจะทอแค่นี้ค่ะแค่นี้แต่ที่เห็นลายๆสวยๆอ่ะที่ยังใส่อ่ะก็คือเราประยุกต์ขึ้นมาค่ะประยุกต์ขึ้นมาให้ใส่ได้ทุกเพศทุกวัยวัยรุ่นอย่างนี้ก็ใส่ได้ผมทราบมาว่าใกล้ๆกันมีเมืองโบราณที่ชื่อว่าเมืองเสียมาอยู่ด้วยก็เลยขอให้ครูเจฟพาไปรู้หน่อยนะครับทุกคนนะครับครูเจฟอัดใจดีมากเลยนะครับที่พาผมมาเมืองเสียมานะครับครูเจฟครับผมอยากรู้ประวัติที่นี่มีอย่างไรบ้างครับที่นี่เมืองเสียมานี่มีความสำคัญมาตั้งแต่อดีตอย่างน้อยประมาณ 2,500 ปีเมื่อก่อนคนที่อยู่แถวเนี้ยเป็นคนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำยุคหินยุคสำริดเป็นอย่างดีทำเพราะฉะนั้นบริเวณพื้นที่นี้เราก็จะเจอเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำจากหินจากสำริดเป็นจำนวนมากต่อมาพอคนแถบนี้เริ่มรับศาสนาเข้ามาศาสนาในยุคแรกที่รับเข้ามาก็เป็นศาสนาพุทธนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าในเมืองเสมาเนี่ยมีร่องรอยโบราณสถานในเนี่ย8แห่งที่เป็นศาสนาพุทธมีซากเจดีย์แล้วก็มีใบเสมาล้อมรอบต่อมาพื้นที่ตรงนี้ผ่านมาอีกประมาณ 3-400 ปีก็เริ่มปรับเปลี่ยนจากการนับถือพุทธไปนับถือพราหมณ์ฮินดูเราก็จะเห็นว่าหน้าตาของวัดที่อยู่ที่นี่จากเดิมที่เป็นพุทธก็เริ่มเปลี่ยนเป็นเทวาลัยในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเพราะนั้นตรงนี้เป็นโบราณสถานหมายเลขหนึ่งตรงนั้นเป็นที่ตั้งฐานโยนีที่ตั้งศิวลึงและไม่ไกลจากเมืองเสมาใครที่มาอำเภอส่งเนินพลาดไม่ได้ที่จะต้องมาไหว้พระนอนที่วัดธรรมมาจากเสมารามครับทุกคนครับด้านหลังก็คือพระนอนครับที่มีอายุมากกว่า 1,300 ปีครับใช่ค่ะพระนอนองค์นี้เป็นพระสมัยทวารวดีที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนสูง2เมตร80ยาว13เมตร30นะคะ ท่านเป็นพระประธานอยู่ในโบสถ์นะคะเราจะเห็นว่าบริเวณพระนอนองค์เนี้ยมีใบเสมาปัก3ชั้นก็จะบอกความสำคัญของพื้นที่นี้เป็นพิเศษว่ามีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้
จึงเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีการประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์มานานนับพันปีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นผู้คนต่างมากราบไหว้ขอพรท่านทุกคนครับและสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่เราต้องมาก็คือปราสาทเมืองแขกใช่ไหมครับครูเจี๊ยบครับใช่ค่ะปราสาทเมืองแขกนี่ก็สร้างประมาณพุทธศตวรรษที่15เป็นปราสาทที่สร้างโดยพระราชโองการของพระเจ้าชัยวรมันที่5ค่ะปราสาทหลังนี้เป็นปราสาทในสมัยวัฒนธรรมเขมรศิลปะแบบเกาะแกแปรรูปนะคะเป็นปราสาทอิฐที่ตั้งอยู่บนฐานเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีคุณค่าความสำคัญในทางประวัติศาสตร์โบราณคดีของสูงเนินค่ะที่ปราสาทเมืองแขกเรายังพบชิ้นส่วนของศิวลึงซึ่งแสดงให้เห็นว่าศาสนสถานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อประกอบศาสนกิจในศาสนาพราหมณ์และกรมศิลปากรก็ได้เครื่องทะเบียนปราสาทเมืองแขกเป็นโบราณสถานของชาติด้วยนะครับและวันนี้ก็ต้องขอบคุณครูเจี๊ยบครับยินดีค่ะที่พาผมไปเที่ยวหลายๆที่เลยครับค่ะยินด้วยความยินดียิ่งค่ะแล้วต่อไปหากน้องแองกัสอยากกลับมาเที่ยวสูงเนินหรือว่านำเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมจะมาเที่ยวที่สูงเนินก็มาพบพี่ได้ที่เรือนรักรถไฟสูงเนินค่ะแล้วก็ในเดือนมีนาคมของทุกปีนะคะสัปดาห์ที่2ของเดือนมีนาคมในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่บริเวณปราสาทเมืองแขกเนี่ยจะมีงานประเพณีกินข้าวค่ำแล้วก็มาทานอาหารขันโตกชมการแสดงของเด็กๆนักเรียนแล้วก็ชุมชนครับกินข้าวค่ำทานขันโตกเดือนมีนาคมผมจะกลับมาเที่ยวอีกนะครับอ้าวยินดีเลยค่ะรอต้อนรับนะครับทุกคนครับยังมีสถานที่อังสีสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ผมอยากพาทุกคนไปเที่ยวครับทุกคนอยากเห็นแล้วใช่ไหมครับจบป่ะไปกันครับสถานที่อังซีนที่กำลังจะไปนั้นอยู่ในอำเภอคอมบุรีจะใช้เวลาเดินทางจากอำเภอสงเนินประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับแกรนด์แคนยอนโคลาเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการที่พื้นที่ถูกน้ำซอกจนกลายเป็นลาลูคอนบุรีและเป็นจุดอังซีนแห่งใหม่ของโคลาเลยนะครับทุกคนนะครับตอนนี้ผมมาถึงแกรนด์แคนยอนนครบุรีแล้วนะครับสวยมากใช่ไหมครับที่เป็นเช่นนี้เพราะเกิดจากแนวดินตั้งขวางทางน้ำหลากทำให้กัดกร่อนผิวดินจนเป็นลุ่มน้ำไหลแต่เด้งส่วนที่แข็งก็ยังคงสภาพอยู่ดูคล้ายเห็นนอกเห็นย้อยเลยนะครับชุมชนกลุ่มแม่บ้านไทยยวนเข้มแข็งมากต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างดียิ่งผมประทับใจมากๆเลยครับส่วนที่สงเนินนั้นมีโบราณสถานหลายแห่งทางให้รู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนน่าสนใจมากเลยครับ今天呢非常的开心能够去到泰国的那么多地方去旅游去感受他们的文化今天呢我们去了ชุมชนไทยยวนแล้วก็บ้านสงเนิน我就感觉呢这些地方的文化都能保存得很好，我也希望他们一直能够保存下去。接下来的我呢，也去学习更多的泰国文化。วันนี้ผมรู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มาเที่ยวหลายๆที่ชุมชนไทยยวนแล้วก็บ้านสูงเงินครับผมได้เรียนรู้วัฒนธรรมพิเศษแบบนี้ผมรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะครับซึ่งผมอยากให้วัฒนธรรมแบบนี้ได้รับสากไว้ดีๆต่อไปเลยนะครับซึ่งผมก็อยากจะเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศไทยอีกมากมายเลยนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวโคราชเลยนะครับที่นี่มีหลายๆที่สวยๆมากเลยนะครับส่วนครั้งหน้าผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนขอโปรดติดตามไทคู่之旅ชุมชนไทเท่นะครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม